เฮ้ยไอ้จอนเท่าไหร่วะแค่นี้เป็นมือไม้สั่นไม่ได้มึงเนี่ยกี่โมงแล้ววะกี่โมงเอ้ยแค่รีสอนมึงจะรีบไปไหนเออมึงเป็นคนชวนพวกกูมาด้วยใช่พวกกูไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะเต็มที่กับพวกกูหน่อยดิวะเดี๋ยว2แก้วเองเหรอพวกกิน10กว่าแก้วแล้วนะโอ้มึงอย่าทำตัวคออ่อนแถวนี้ได้ป่ะมึงกินแก้วนี้ให้หมดเลยนะไม่งั้นหลังจากเนี้ยถ้ามึงชวนไปไหนกูแม่งไม่ไปแล้วนะเว้ยเออใจเย็นไม่ต้องห่างกันได้มั้งเอางี้มึงกินแก้วนี้เสร็จเดี๋ยวเรากลับกันโอเคป่ะเออกูขับรถไม่ด้วยเนี่ยโอ้โหแก้วนี้เสร็จเดี๋ยวกลับกันโอเคมั้ยเดียวมาชวนเถอะก็สุดท้ายนะเออฮัลโหลไอ้บูธไอ้บูธฮัลโหลนี่ใครครับกูจอนไงจอนเพื่อนมึงอะจอนไหนวะก็หลังจากวันนั้นไงที่กูไปกินเหล้ากับพวกมึงอะแล้วรถกูแม่งก็ชนว่ะพอกูตื่นมากูอยู่ในร่างของผู้หญิงละแม่งกูก็นึกขึ้นได้ว่ากูไปทำสัญญากับไอ้บริษัทนั่นไว้อะแต่กูก็โทรหาแม่งแล้วนะเว้ยแต่ติดต่อไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะไปสัญญามีอะไรน่านะมึงคิดว่าคนรอบตัวกูจะมีใครทำเลยวะอย่างงี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้มันก็เหลืออีก2ชีวิตแล้วดิเออกูก็จำไม่ได้เหมือนกันหรอกว่าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแต่ตอนนี้กูต้องทำยังไงวะเออหน้าว่างานครบรอบไอ้ดาวินเนี่ยเดือนนี้มันจะมาใช่ป่ะงานมันตั้งเดือนหน้าไม่ใช่เหรอวะวันนี้งานดูเวทีนี่ไม่ได้ธันวานะเว้ยหน้าอย่างน้อยไม่ใช่วิธีสองแล้วนี่ไงแล้วตกลงมึงจะมาไหมเนี่ยงานเนี้ยมึงรอมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอวะอีกอย่างมึงได้เล่าฟังด้วยรายการย้ายอะไรของมึงเนี่ยจะได้ผลจริงๆเปล่าวะไม่อ่ะก็ว่ากูไม่ไปดีกว่าว่ะกูยังเข็ดจากคราวที่แล้วอยู่เลยความรู้สึกเหมือนแม่งเพิ่งผ่านโคม่ามาแป๊บเดียวเองอ่ะถ้ามึงไม่มาคราวเนี้ยก็มึงให้เกียรติดาวินเลยนะเว้ยมาทำมึงแล้วกันจะมาไม่มาเออกูก็บอกแล้วไงว่ากูไม่ไปเชี่ยตอนแรกบอกจะไม่มาไงเออกูก็มาแล้วนี่ไงวะนี่มึงรู้ว่าถ้ามึงไม่ส่งรูปให้พวกกูดูก่อนป่านนี้กูจีบมึงไปแล้วเหี้ยแล้วแต่พวกมึงเลยเหี้ยเอ้าเออไอ้ดาวิดอยู่ไหนวะกูกะแค่แวะมาหามันแป๊บเดียวเดี๋ยวกูกลับแล้วคือกูมีปวดหัวอยู่เหี้ยมึงใจเย็นๆเว้ยมึงเพิ่งมาถึงเว้ยดาวิดอ่ะกูโทรหาไปแล้วเว้ยเออเดี๋ยวแม่งก็มาแหละเขาไปแกล้งมันตะก่อนเนี่ยนะช่วยเล่าให้กูฟังดิเรื่องการย้ายวิญญาณอะไรของมึงอ่ะมันเป็นยังไงวะรู้สึกไงบ้างเนี่ยมึงจะให้กูรู้สึกไงวะคือกูอธิบายไม่ถูกเว้ยก็รู้สึกดีมั้ง
คือกูควรจะตายไปแล้วแต่กูแค่ไม่ตายเออแล้วก็เนี่ยมีชิปอะไรก็ไม่รู้ฝังที่แขนกูชิปอะไรวะขอด้วยดิใช่ปะเชี่ยเอาเอางี้ถ้าบอกว่ามึงก็มีเหลือแค่2ชิปเลยดิเออเป็นกูเว้ยเดี๋ยวบอลดิ้นไปเลยไหนกูมีโอกาสแก้ตัวทั้ง3รอบนี่มันดียังไงวะกูเสียไปแล้ว1ชีวิตกับเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนเว้ยกูเข้าใจว่ามึงเครียดนะถ้ามึงเครียดทำยังไงมึงกินเหล้าไงเออเหี้ยมึงกินเหล้าแล้วมึงก็ลืมเรื่องที่เครียดแล้วแล้วพรุ่งนี้มึงก็ตื่นมาจำเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วเว้ยเชี่ยกูต้องตื่นมาอยู่ในร่างใครก็ไม่รู้อ่ะนะมึงแล้วมึงจะทำยังไงมึงจะยืนอยู่อย่างนี้แล้วก็ดูพวกกูแดกไปเรื่อยๆเหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะวะเออเอาหน่อยว่าเออแก้วเดียวนะเว้ยพวกเชี่ยกูเข็ดแล้วชนดาวินนี่แม่งโดนรถชนตายเปล่าวะไม่มาไอ้สัตว์พูดอย่างนี้ก็เป็นลางดิวะไอ้ที่จะต่อให้แม่งตายยังไงแม่งก็ต้องแวะมาหาพูดก่อนเว้ยโอ้เล่าหมดอีกแล้วไอ้ที่จะเล่าร้านนี้แม่งมีแค่ยี่ห้อเดียวขายวะกูขาดชิบหายเฮ้ยหมดละมึงวะเฮ้ยดูไปดูมาเว้ยจอนมึงแม่งโคตรสวยเลยวะเฮ้ยแต่ไม่ใช่ร้านดิวมึงอีกแล้วนี่วะเชี่ยจอนไอ้จอนตื่นแล้วหรอตื่นสักทีนะนี่มึงเป็นใครอ่ะก็กูไงกูลูกสาวมึงไงมึงไม่ได้อ่านข้อมูลบริษัทเขาให้ไว้ได้หรอเออช่างมันเถอะแต่ตอนนี้อ่ะนะมึงอ่ะอยู่ในร่างพ่อกูแหละขอข้าเล่าไปดิเร็วๆเลยเพื่อนกูรออยู่บริษัทถ้างั้นมึงก็รู้ดิว่าบริษัทนี้คืออะไรอ่ะมันบอกข้อมูลอะไรมึงมั่งก่อนที่มันย้ายกูมาอยู่ที่เนี่ยอะไรไม่รู้เว้ยกูรู้แค่ตอนเนี้ยนะมึงอยู่ในร่างพ่อกูแล้วแล้วคืนเนี้ยขอค่าเล่าไว้ดิเออแล้วเนี่ยค่าเทอมอ่ะจ่ายไว้นะอาทิตย์หน้าค่ากินค่าเที่ยวค่าเสื้อผ้ากูอีกโอเคป่ะพ่อ